ไฮดี้อแมนดาจบมิสแกรนด์ด้วยดียอมรับน้อยใจถูกดองงานมีคนจีบประกวดเวทีใหญ่บันเทิงวันที่1มิถุนายน2567 15:12 น.นางงามสาวไฮดี้อแมนดาเผยจบมิสแกรนด์ด้วยดียอมรับน้อยใจถูกดองงานอยากเป็นดาวพร้อมเฉิดฉายรับมีคนจีบลงประกวดเวทีใหญ่หลังคว้ารองอันดับ1มิสแกรนด์ไทยแลนด์2022มาครองแต่ไฮดี้อแมนดาเจนเซนไม่ปังเท่าที่เจ้าตัวหวังตอนนี้ได้หมดสัญญากับต้นสังกัดอย่างมิสแกรนด์แล้วก็มีข่าวลือว่าไฮดี้อาจจะไปประกวดอีกเวทีหนึ่งล่าสุดไฮดี้มาร่วมงาน Central World Rhythm of Pride 2024ขออุบเรื่องที่จะไปประกวดเวทีอื่นแต่ยอมรับที่ผ่านมาน้อยใจถูกดองงานแต่ก็เข้าใจว่าณวัฒน์อิสระไกรศีลผลักดันเท่าที่ทำได้ก่อนหน้านี้ไม่เห็นออกงานเลยหนูก็อยากออกทุกงานนั่นแหละแต่ก็เข้าใจค่ะว่าเราเองก็ต้องมีการรอโอกาสต่างๆและรู้ว่าเราก็เป็นรองก็เข้าใจวันนี้ก็เป็นอิสระแล้วดีใจที่ได้ออกมาร่วมงานในที่สุดหัวเราะก่อนหน้านี้มีข่าวว่าโดนดองจากอดีตต้นสังกัดอาจจะด้วยปีหนูที่มีคนที่เขาดังมากๆอยู่แล้วอย่างพี่อิงฟ้าชาร์ลอตนะคะก็เข้าใจได้และไฮดี้เองก็มีงานมาเรื่อยๆก็อาจจะน้อยลงตามสเต็ปมั้งคะก็ไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่ายังไงเหมือนกันหัวเราะแต่รู้สึกว่าพี่ๆเขาก็น่ารักกับเราค่ะก็ดีใจที่ได้ร่วมงานและดีใจที่ได้หมดสัญญากันอย่างดีจบกันด้วยดีแอบน้อยใจไหมที่เราเป็นรองหนึ่งแต่งานเราแทบจะไม่ค่อยเห็นเลยก็อาจจะมีบ้างแหละที่มีความรู้สึกน้อยใจแต่ก็เข้าใจอะไรต่างๆนานาเข้าใจว่าพี่ๆเขาก็ให้โอกาสเราเยอะแล้วเหมือนกันและไฮดี้เองก็มาไกลมากๆและพี่ณวัฒน์เองก็ผลักดันเท่าที่พี่เขาทำได้และพี่เขาก็อวยพรเหมือนกันค่ะตอนที่หนูไปขอบคุณสวัสดีพี่ณวัฒน์ก็อวยพรขอให้หนูได้เติบโตก้าวหน้าต่อไปจบสัญญากันด้วยดีใช่ไหมใช่หนูก็เข้าไปขอบคุณพี่ณวัฒน์เหมือนกันค่ะหลังจากนี้จะกลับมาเฉิดฉายแล้วใช่ไหมใช่หัวเราะอยากกลับมาเฉิดฉายมากค่ะขอโอกาสจากแม่ทุกๆคนเลยนะคะหรือผู้จัดใครมีงานอะไรให้เรียกแคสหนูได้เลยนะคะหนูพร้อมไปทุกงานเลยค่ะบอกเลยว่าชอบงาน acting มากๆงานแสดงหนูชอบมากค่ะยิ้มเห็นว่ามีแม่มาจีบจะจับไปเวทีใหญ่อีกเวทีหนึ่งใช่ก็ต้องยอมรับว่ามีจีบเพราะก็เยอะอยู่หัวเราะทุกครั้งที่หนูไลฟ์ก็จะมีถามตลอดว่าจะไปไหนยังไงก็บอกเลยว่าเราเองก็อยากโบยบินเราเองก็อยากจะเป็นดาวหนูคิดว่าถ้ามีโอกาสที่ดีในวันหนึ่งก็อาจจะค่ะเพราะวันนี้ก็มีแม่มาถามปรึกษาเราก็ฟังลองคิดดูแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจ 100% ค่ะแต่ต้องกลับมาอยู่บนเวทีอีกครั้งแน่เราก็รู้สึกว่าเวทีก็เป็นที่ของเราด้วยก็ยอมรับว่าตอนที่มีโอกาสได้ยืนจับมือก็คาดหวังไว้ค่อนข้างมากก็รู้สึกว่าในวันหนึ่งถ้ามีโอกาสเป็นไปได้ก็อยากจะให้ชื่อที่ถูกเรียกในวันนั้นเป็นชื่อเราก็ยังมีความหวังอย่างนั้นอยู่ค่ะตอนนั้นก็เหมือนฟีลเป็นแผลใจก็ร้องไห้แซดหนักเหมือนกันนะช่วงเวลานั้นเราก็อยากจะมีโอกาสได้เอื้อมถึงบ้างคือตอนนั้นเราใกล้มากๆหลังจากนี้อยากจะใช้นามสกุลอะไรต่อท้ายวายเสียงสูงจะเป็นอะไรเหรอคะยังไม่ได้คิดเลยค่ะหัวเราะก็รอโอกาสแล้วกันค่ะรอดูว่าสุดท้ายแล้วไฮดี้จะได้ไปลิขิตอยู่ที่ไหนเพราะเราก็ได้โบยบินมาค่อนข้างสูงแล้วก็อยากจะสูงขึ้นไปอีกอยากจะได้ตำแหน่งชนะเลิศไปเลยเพราะถ้าทำได้ก็อยากจะทำให้มันไปสุดอยากให้แม่ทุกคนเฉลิมฉลองและดีใจกับหนูตอนที่หายไปได้ไปซุ่มซ้อมบ้างไหมพูดตรงๆก็ยังไม่ถึงขั้นเตรียมตัวค่ะเพราะมันยังไม่ไฟนอลแต่เตรียมตัวในเรื่องอย่างอื่นก็มีค่ะเรื่องหุ่นเรื่องอะไรหนูก็พยายามฝึกซ้อมให้ตัวเองมีหุ่นที่ดีเพราะอย่างที่ทุกคนรู้ว่าไฮดี้น้ำหนักขึ้นเยอะมาก
รู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งเราตัดสินใจปุ๊บเราจะต้องมีหุ่นกลับมาดีให้ได้และอีกอย่างไฮดี้ได้ฝึกซ้อมเรื่องของประสบการณ์ชีวิตเพราะตอนนั้นหนูเป็นเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งเลยที่เข้าเมืองกรุงมาประกวดเราใหม่มากทุกคนเห็นไฮดี้โชว์ขนาดนั้นแต่จริงๆมันเป็นเวทีแรกของหนูไม่เคยมีประสบการณ์รวมถึงการใช้ชีวิตด้วยหนูไม่ได้มีประสบการณ์มากพอที่จะมาเรียนรู้ความรู้ต่างๆที่จะต้องทำทุกอย่างให้มันเป๊ะๆ เรารู้สึกว่าเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตเพื่อที่วันหนึ่งพอเราโตขึ้นเราจะได้ประสบความสำเร็จไปเลยเมื่อเราตัดสินใจไปและวันนี้หนูรู้สึกว่าเจออะไรหลากหลายมากขึ้นทั้งในเรื่องของความรู้ความสามารถประสบการณ์ต่างๆในรูปแบบที่ลึกซึ้งกว่านั้นหนูก็เจอมาค่อนข้างเยอะกว่าเดิมเยอะมากเราไม่ได้วิ่งในทุ่งลาเวนเดอร์เหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วไฮดี้รู้สึกว่าสิ่งนี้แหละจะเป็นสิ่งที่จะทำให้หนูพัฒนาขึ้นได้ในครั้งต่อไปค่ะดูเราพร้อมมากในวงการบันเทิงตอนนี้พร้อมมากค่ะยิ้มมาเลยเสียงสูงมีกี่เปอร์เซ็นต์ที่เราจะกลับไปประกวดหนูให้สัก 60% แล้วกันแต่ถ้าถามใจหนูมัน 99% ที่เรารู้สึกว่ามันก็เป็นความฝันหนึ่งที่เราอยากจะประสบความสำเร็จจริงๆแต่ตอนนี้ที่ตอบ 60% เพราะว่าเราก็ยังจะไปเฉิดฉายในการไปเป็นนักแสดงด้วยถ้าเกิดทำได้นะคะเพราะว่าหนูเองก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นผลงานที่หนูได้ไปเล่นซีรีส์ต่างๆได้ไปเล่นภาพยนตร์มาหนูได้รับเกียรติได้รับโอกาสต่างๆทำให้เราได้โชว์ฝีมือก็รู้สึกว่าคนเห็นความสามารถเราเยอะเหมือนกันนะเราก็อยากจะไปต่อในเรื่องนี้เหมือนกันถ้าเกิดว่ามีคนผลักดันค่ะฟุตโนตภาพใหม่จากวิษณุเครืองามภาพเหนือกว่าจุดเนติบริกรประเด็นร้อนวันที่31พฤษภาคม2567 13:02 น.ปัจจัยอะไรทำให้นายวิษณุเครืองามสามารถทะยานไปดำรงอยู่ในจุดอันเป็นที่เรียกร้องต้องการให้เล่นบทในฐานะอันเป็นสะพานเชื่อมในทางการเมืองการส่งเทียบเชิญให้ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่เศษ204/2567คือรูปธรรมที่นายวิษณุเครืองามก้าวพ้นเนติบริกรไปแล้วตำแหน่งเนติบริกรอันนายวิษณุเครืองามได้มาตั้งแต่ดำรงตำแหน่งเป็นรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตลอดจนเป็นรองนายกรัฐมนตรีแต่พลันที่นายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินยอมรับว่าได้เดินทางไปขอความช่วยเหลือจากนายวิษณุเครืองามจนถึงบ้านเมื่อวันที่25พฤษภาคม2567สถานะของนายวิษณุเครืองามในทางการเมืองก็มีความเหนือกว่าไม่เพียงแต่ตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีหากแม้กระทั่งตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีอีกด้วยที่สำคัญเป็นอย่างมากอยู่ที่การตัดสินใจและเลือกโดยนายวิษณุเครืองามอย่างเป็นด้านหลักจึงเป็นสถานะอันอยู่ในจุดแห่งความจำเป็นทางการเมืองภายในการปฏิเสธทั้งต่อตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและต่อตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีของนายวิษณุเครืองามจึงเท่ากับเป็นการเสนอทางเลือกใหม่เป็นทางเลือกในการกำหนดตำแหน่งขณะเดียวกันก็เป็นทางเลือกอันดำเนินไปตามความต้องการแห่งตนระหว่างดำรงตำแหน่งในสถานะแห่งเนติบริกรไม่ว่าในจุดอันเป็นรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในจุดอันเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือแม้กระทั่งรองนายกรัฐมนตรีนายวิษณุเครืองามมิได้เป็นผู้เลือกมิได้เป็นผู้กำหนดหากแต่กระทำไปตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาหากแต่ในสถานะอันได้มาเมื่อวันที่31พฤษภาคม2567ต่างออกไปไม่ว่าจะมองจากทางด้านของรัฐบาลไม่ว่าจะมองจากทางด้านของพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะมองจากด้านที่อยู่ตรงกันข้าม
ล้วนต้องการให้นายวิษณุเครืองามเข้ามาอยู่ในจุดนี้การเข้ามาของนายวิษณุเครืองามจึงเป็นการเข้ามาบนฐานแห่งความเห็นร่วมกันของชนชั้นนำในแต่ละกลุ่มไม่ว่าจะมองจากด้านของอำนาจเก่าหรืออำนาจใหม่เนื่องจากแต่ละฝ่ายต่างไล่ต้อนอีกฝ่ายไปติดและถูกตรึงอยู่ในสถานการณ์ที่ยากแก่การเดินหน้าและลำบากอย่างยิ่งในการถอยหลังจำเป็นต้องมีคนมาทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมให้บทบาทนี้ของนายวิษณุเครืองามจึงมากกว่าและเหนือกว่าบทบาทในฐานะแห่งเนติบริกรอย่างเด่นชัด